และแน่นอนนะคะว่าถ้านายกไปปรากฏตัวที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีบทเพลงไปฝากด้วยนะคะก็มีการร่วมร้องเพลงกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟและเพลงคนดีไม่มีวันตายด้วยค่ะสำหรับ2บทเพลงนี้นะคะศรัทธากับคนดีไม่มีวันตายเนี่ยเรียกว่าเป็นบทเพลงประจำตัวท่านนายกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ไหนก็ต้องร้อง2เพลงนี้ค่ะบรรยากาศก็ชื่นมื่นแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีจะร่วมร้องเพลงแล้วคุณอนุทินและคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมาร่วมร้องเพลงกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยได้มอบบทเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันและเพลงจับมือกันไว้แก่รองนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนเป็นการยืนยันถึงเรื่องของการทำงานที่ชื่นมื่นนะคะนี้น่าจะการันตีได้เป็นอย่างดีนะคะว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพไม่มีล่มไม่มีแพแตกอย่างแน่นอนค่ะทิ้งท้ายด้วยความสนุกนะคะกับอีกหนึ่งบทเพลงก็คือเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรกับทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเรียกว่าบรรยากาศชื่นมื่นนะคะก็ท่านโฆษกทั้ง3ท่านก็ความสามารถรอบตัวนะนอกจากจะแถลงข่าวเก่งแล้วเนี่ยร้องเพลงก็เก่งด้วยนะคะ